สวัสดีครับสำหรับสมัยต่มบรีฟประจำวันที่24เดือนสิงหาคมนี้นะฮะทางเราสมัยโตเนี่ยก็อยากจะมาอัปเดตภาพมุมมองตลาดนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเรามองภาพของเซ็นดิ้งเด็กยังไงให้กับนักลงทุนฟังนะครับแต่เริ่มด้วยข่าวนะครับภาพกว้างๆก่อนก็คือช่วงนี้นะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็กังวลนะครับว่าปัจจัยทางการเมืองนะครับหรือว่าการมีม็อบนะครับจะทำให้เศรษฐกิจชะงักตัวแล้วก็ส่งผลให้นักทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นโยกและจะโยกเงินลงทุนไปประเทศอื่นนะครับซึ่งมันก็เป็นตามนั้นนะครับเพราะว่าถ้าปัจจัยการเมืองเนี่ยไม่นิ่งนะครับก็จะสร้างความกังวลใจกับชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มาอยู่ในประเทศเราเขาก็ไม่รู้รายละเอียดลึกๆนะฮะเขาก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายอย่างต่อเนื่องนะครับขายหุ้นบ้านเรานะครับแล้วก็เราคิดว่าปัจจัยนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันเซ็ตอินเด็กซ์ในระยะกลางต่อไปเพราะว่าปัจจัยนี้มันก็คงไม่ได้จบโดยเร็วนี้นะครับมันก็จะทำให้อัพไซด์ต่อจากนี้นะฮะผมคิดว่าทางเราเนี่ยทางเราคิดว่ามันจะขึ้นอยู่กับแรงซื้อของสถาบันในประเทศเป็นหลักรวมถึงนักลงทุนในประเทศนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นในช่วงที่ผ่านมาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระเอกจริงๆก็คือสถาบันในประเทศนะครับที่ช่วยกันซื้อทำให้เซ็นเด็กเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับหรือว่าเวลาลงเนี่ยก็ลงไม่ได้หนักมากนักนะครับถ้าไม่มีแรงซื้อในประเทศเลยเนี่ยผมว่าต่างชาติขายเยอะอยู่แล้วแล้วถ้าประเทศเราขายเข้าไปอีกเนี่ยผมว่าเซ็นเด็กน่าจะลงหนักกว่านี้นะฮะรวมถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเทศไทยอันนี้ก็อัปเดตให้ฟังอีกรอบนึงนะครับก็คือรายงานผู้ติดเชื้อใหม่1รายโดยรายนี้เนี่ยก็กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็พบเชื้อในอยู่ระหว่างช่วงกักตัวนะสเตทควอรันทีนก็เลยยังดีนะฮะว่าตัวเลขมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณของ second wave นะฮะสัญญาณของ second wave เนี่ยคือผู้ติดเชื้อคนไทยที่ติดเชื้อในประเทศหมายถึงว่าเขาไม่ได้ไปต่างประเทศเราติดเชื้ออย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นสัญญาณของ second wave นะครับแต่ข่าวประเด็นนี้นะฮะก็ส่งผลให้ต่อให้ตัวเลขมันยังไม่เพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยแต่ว่าทางสบค.ก็ได้ทำการขยายพรบฉุกเฉินไปอีก1เดือนนะฮะจากเดิมเนี่ยจะสิ้นเดือนนี้นะฮะก็คือสิ้นเดือนสิงหาคมตอนนี้ก็ขยับไปสิ้นสุดเดือนกันยายนนะครับเพื่อความมั่นใจว่า second wave เนี่ยจะไม่มีนะครับทีนี้เดี๋ยวมาอัปเดตภาพตลาดให้นักลงทุนฟังนะครับเรื่อง Set Index เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 1,299 จุดถ้าไปดูค่า PE ratio นะครับตามที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยก็คือค่า tailoring นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 21.6 เท่าซึ่งถือว่าสูงนะครับถ้าเทียบกับอดีตรวมถึงกับเทียบกับเพื่อนบ้านก็ตาม EPS ตลาดก็ประมาณสัก60บาทนะครับและถ้าเราคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะฟื้นตัวได้นะครับเพราะปีนี้เนี่ยถ้านักลงทุนไปดูครึ่งปีกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยลดลงกว่า50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงเยอะนะฮะเยอะมากและถ้าเราคาดการณ์ว่าปีหน้าจะฟื้นเนี่ยสมมุติเราคาดการณ์ว่า EPS จะโตประมาณ 15% EPS ก็จะอยู่ที่69บาท PE ปัจจุบันคิดที่ 1,299 จุดเนี่ยจะอยู่ที่ 18.8 เท่านะครับซึ่งก็ยังถือว่าสูงนะครับถ้าเทียบกับอดีตนะครับเราจึงมองว่าเซ็นเด็กเนี่ยน่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1,270 ถึง 1,350 จุดอัพไซด์อาจจะมีไม่มากนักนะครับก็ต้อง selective buy ในหุ้นที่อุตสาหกรรมอยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีแล้วก็แนวโน้มมีการเติบโตนะครับผมเวลาผมพูดถึงภาพเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเวลาบอกว่าอัพไซด์ไม่มากนักเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีหุ้นที่โต 100% นะฮะท่านต้องลงทุนไปดูทุกสภาวะตลาดเนี่ยก็จะมีหุ้นที่เติบโตแล้วหุ้นที่ลดลงตลาดขึ้นไม่ได้แปลว่าหุ้นที่เราจะซื้อจะขึ้นนะฮะถ้าเราเลือกหุ้นผิดอุตสาหกรรมหรือหุ้นผิดแนวโน้มกำไรลดลงเนี่ยก็คงกำไรราคาก็คงอาจจะขึ้นยากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าภาพตลาดมันดีเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นนะครับทีนี้ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้แปลว่าอัพไซด์มันจะไม่มีนะฮะเพราะปัจจุบันกับอดีตก็ต่างกันสิ่งที่ต่างกันชัดๆที่นักทุนจะเห็นก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันของประเทศไทยอยู่ที่ 0.5% นะครับซึ่งก็ถือว่าต่ำมากในประวัติศาสตร์ไทยนะครับแต่มันไม่ได้ต่ำแค่ประเทศเราทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ต่ำกันทั่วโลกนะครับมันเป็นภาพที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังน่าสนใจนะสภาพคล่องที่ยังเยอะอยู่เนี่ยมันก็ต้อง
คือเงินก็ต้องไปหาที่ที่ผลตอบแทนสูงกว่านะครับแล้วถ้าเรามองว่าปีหน้า PE จะอยู่ที่ประมาณ 18.8 เท่าเนี่ยนักลงทุนคิดนะครับเอา100ไปหาร 18.8 เท่าคิดคร่าวๆนะมันไม่ได้เป๊ะนะแต่ว่าคิดคร่าวๆเนี่ยก็ earning yield อยู่ที่ประมาณปีละประมาณ 5.3% เทียบกับ 0.5% เนี่ยผมว่ามันก็ยังน่าสนใจกว่านะครับและสภาพคล่องตลาดหุ้นมันก็เยอะถือก็ยังอยู่ในจังในยังถือว่าเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับอดีตเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะวอลุ่มในตลาดเทรดกันเฉลี่ยว่า 40,000 กว่าล้านต่อวัน 50,000 60,000 ก็ยังเห็นนะครับถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยผมว่าตัวเลขนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเห็น 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขไม่น่าถึงนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยที่มันเยอะขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าตลาดหุ้นมันลงเยอะนะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำตลาดหุ้นลงเยอะทำให้หลายคนนะครับก็มองว่านี่เป็นโอกาสในการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็ภาพมันก็ตรงไปตรงมาเราก็เห็นภาพตัวเลขแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะวอลุ่มตลาดก็เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่ผมอัปเดตให้ฟังว่ากลยุทธ์เราเนี่ยก็ต้องลงทุนหุ้นที่แนวโน้มกำไรโตอุตสาหกรรมดีนะครับแล้วก็ทำ money management บริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับคิดว่าผลตอบแทนเนี่ยก็น่าจะดีกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งผมว่ามันก็ดีมันก็เพียงพอนะครับแต่ใครที่เลือกหุ้นเก่งเลือกหุ้นดีเนี่ยก็จะได้มากกว่านั้นหลายเท่าตัวนะครับวันนี้ Morning Brief ก็เลือกมา3ตัวก็คือตัว DRT JMART แล้วก็ JMT นะครับคะแนน SwapTrade AI เนี่ย DRT 91 JMART 91 JMT 87นะครับช่วงนี้กลุ่ม JMART ก็มานะครับตามข่าวที่เราเคยอัปเดตไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ